ฉันเคยบอกรู้สึกจะเมื่อวันก่อนสิ่งเธอก็รู้ว่าความผูกพันทำให้ฝันเลยคุณเคยไหมคะอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันวันแรกโทรมาร้องเพลงให้ฟังอยากบอกเธอให้รู้เหลือเกินว่าเธอคือลมหายใจของฉันแต่ที่รู้ๆแน่ๆตอนนี้หยงเริ่มหลงเสน่ห์ผู้ชายคนนี้แล้วล่ะค่ะโอ้กอดหัวใจของเอ้ยสงสัยจะต้องไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอีกแล้วมั้งและเนี่ยแหละก็เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มรู้จักกันเทงบอกว่าหยงเป็นคนคุยเก่งแล้วก็หัวเราะเสียงดังมากเทงบอกว่าเสียงหัวเราะของหยงเป็นจุดเริ่มต้นที่เทงอยากโทรมาคุยกับหยงฮัลโหลแต่เวลาเราเจอกันแรกๆหยงจะเป็นฝ่ายเงียบตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะเราเขินมั้งก็เราเป็นฝ่ายชอบเขากันนี่นาเวลาเทงชวนไปไหนหยงมักจะไปด้วยเกือบทุกครั้งเลยแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันสองคนหรอกเพราะสาวๆเขาเยอะชีวิตนี้ก็ไม่อายเขาที่เรามีคนดีๆคอยห่วงใยแต่สุดท้ายนั่นแหละค่ะเทนก็ไปคบกับผู้หญิงคนนึงไปไม่เป็นเลยค่ะทีนี้ที่ให้เธอไปจะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิมหลังจากนั้นพอเจอเทนทีไรไม่รู้เป็นไรค่ะต้องคอยหลบหน้าทุกทีเลยแต่สุดท้ายเทนก็เลิกกับแฟนของเขาเราก็ได้แต่เข้าไปแอบดูไฮไฟเขานั่นแหละค่ะแค่ได้เป็นคนสุดท้ายก็เอาอะไรเนี่ยผู้หญิงละก็ไม่อายเขาที่เรามีคนดีๆคอยห่วงใยยังไม่รู้วันข้างหน้าพี่ทาเอ้าหยงสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีแล้วเธอล่ะโหไม่เจอตั้งนานสบายดีสบายดีแล้วเป็นไงจะจบยังไงเทอมนี้จบแล้วเนี่ยสอบไฟนอลแล้วเนี่ยโอ้ยดีเลยอ่ะ2ปี2ปีเหรอเฮ้ก็เดี๋ยวไปเรียนก่อนแล้วกันโอเคโชคดีนะเจอกันเอาไงดีวะจะโทรดีไหมวะอ่ะไม่โทรดีกว่าฮัลโหลนั่นหยงใช่ไหมรู้ยังไงอ่ะก็ว่าเบอร์มันคุ้นๆนะยังจำเบอร์เธอได้เโลกาภิวัตน์หรือไม่
เราเป็นแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่รู้ดิตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันไม่เคยขอฉันเป็นแฟนเลยจริงอ่ะงั้นเรามาคบกันวันนี้แล้วกันเอาอีกนะพูดจริงพูดเล่นฮัลโหลอ้าวเพ้งเหรอจ๊ะครับโอ้ว่าไงจ๊ะมีเพ้งจะแต่งงานแล้วนะจริงหรือเปล่าโอเคครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรจ้าขอบคุณครับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย